มาเดินงานมอเตอร์อีสโปครับมาเจอคนคนหนึ่งครับใส่เสื้อแอปสายฟ้าอยู่นะครับตั้งนี่เองเพื่อนบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งอะไรบริษัทอะไรนะอัปเดตหน่อยจริงๆงานฟูลไทม์อยู่บริษัทไวซ์ไซส์ครับอันนี้เป็นแบบทำเล่นๆกับเพื่อนแล้วกันทำแอปพลิเคชันสายฟ้าครับเป็นแอปพลิเคชันหาสถานีชาร์จแล้วก็วางแผนการเดินทางด้วยรถ EV ครับใช่ผมเคยเล่าให้คนในช่องฟังแล้วว่าเป็นแอปที่คนที่ขับรถ EV เนี่ยจะหาจุดชาร์จเนี่ยนะเป็นแอปตัวหนึ่งที่ดีมากๆใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยแอปสายฟ้านี่มันเริ่มต้นจากอะไรคุณได้มายังไงจริงๆง่ายมากเลยครับผมซื้อเทสลาแล้วอยากจะวางแผนการเดินทางไปต่างจังหวัดเนอะเราก็กังวลอ่ะหาทุกแอปเลยว่าจะใช้แอปไหนดีสุดท้ายปัญหาก็คือไม่มีแอปไหนที่ถูกใจเลยก็เลยเขียนเองอาทิตย์นึงก็ขึ้นสโตไม่มีแอปถูกใจทำเองซะเลยแล้วอาทิตย์เดียวเสร็จใช่แต่สุดท้ายตลกมากก็คือวันนี้ผมเอารถคันนี้เดินทางไปต่างจังหวัดน้อยมากครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยสุดท้ายเขียนแอปมาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่คนอื่นเราไปใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกวันนี้เนี่ยเรามีคนใช้อยู่ประมาณเดือนนึงมีคนกดนาวิเกตบนสายฟ้าประมาณหมื่นกว่าครั้งโอ้ใช่มีแอคทีฟยูเซอร์อยู่ประมาณ 2,000 ต่อเดือนโอ้โหต้องหาสปอนเซอร์ลงแล้วใช่ๆกำลังครับกำลังเริ่มแล้วครับเริ่มนี่เพิ่งเปิดระบบแอดเลยครับล่าสุดเห็นบอกว่าสายฟ้ามีฟีเจอร์ใหม่ใช่คือปัจจุบันเนี่ยคนมีรถไฟฟ้าน้อยกว่าคนไม่มีรถไฟฟ้าถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็คนไม่มีรถไฟฟ้าเนี่ยมี2คำถามที่มีปัญหาทุกคนคำถามแรกก็คือ EV คันเนี้ยไปได้ไกลขนาดไหนกับ EV คันเนี้ยถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยกี่วันต้องชาร์จครั้งนึงใช่ผมก็เลยทำฟีเจอร์นั้นออกมาครับถือว่าดีมากก็เข้าไปในแอปครับเลือกได้เลยว่าอยากจะซื้อรถ BYD สมมุติ BYD นะครับออโต้3ออโต้3เนี่ยปึ๊บแล้วก็ดูได้เลยว่าไปได้ไกลขนาดไหนแล้วถ้าไปกับขึ้นเป็นวงใช่ขึ้นเป็นวงเลยหรือสมมุติว่าบอกว่าโอเคอยากรู้ว่าจะซื้อมาแล้วมันจะวิ่งได้มันจะไปไหนได้บ้างเนี่ยครับนึงนะครับอ่ะ BYD เหมือนกันนะครับออโต้3ถือว่าจากตรงนี้แล้วกันไปสมมุติไปพารากอนแล้วกันสมมุติว่าออฟฟิศผมอยู่พารากอนสมมุตินะออฟฟิศผมอยู่พารากอนก็จะบอกว่ารถรุ่นนี้ได้ประมาณ410เส้นทางนี้23กิโลเมตรถ้าใช้แบบนี้ทุกวันเนี่ยจะต้องชาร์จทุกๆ6วัน6วันชาร์จทีนึง6วันชาร์จทีนึงถ้าคุณไปที่พารากอนแล้วก็ไปกลับในวันเดียวสมมติบางคนอยู่ออฟฟิศก็จะได้คํานวณได้อ๋อถ้าฉันขับไปกับออฟฟิศเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละที่ต้องชาร์จทุกวันสัปดาห์นึงชาร์จทีนึงใช่มันก็จะทําให้คนที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าเนี่ยกังวลน้อยลงว่าแบบอ๋อ6วันเองเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่อยู่บ้านเนาะพออยู่คอนโดเนี่ยพอไม่มีที่ชาร์จเนี่ยบางทีเค้าต้องคิดเยอะแล้วว่าเขาจะต้องไปแวะชาร์จทุกๆกี่วันเลยครับสายฟ้าก็เลยเดี๋ยวจะรบกวนใส่ข้อมูลของวู่หลิงมินิ EV คันวู่หลิงมีเลยครับไม่รุ่นใหม่ยังไม่เปิดตัวเลยยังมินิ EV เปิดประทุนจริงเหรอครับผมจะซื้อคันนั้นไปได้เลยเดี๋ยวผมใส่ไว้แล้วผมส่งให้ไปละได้เลยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปใช้แอปสายฟ้านี้นะฮะอ้าวลองไปใช้กันดูนะครับแอปสายฟ้าสำหรับคนที่มี EV และคนที่กำลังจะมี EV นะฮะโหลดแอปนี้ไว้ในมือถือคุณแล้วคุณเตรียมตัวเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าได้เลยขอบคุณคุณตั้งมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ